รับบ้านรับทรัพย์หมอช้างแนะเคล็ดลับอยู่1ปีรวย10เท่าหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยเคล็ดลับปรับบ้านรับทรัพย์ตามหลักห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยหรือในภาษาจีนกลางคือเฟิ่งซุยมาจากคำสองคำคือเฟิ่งแปลว่าลมและซุยแปลว่าน้ำดังนั้นทฤษฎีของห่วงจุ้ยที่ดีจึงว่ากันว่าด้วยทิศทางของการหมุนเวียนของลมและการไหลเวียนของน้ำนั่นเองลมของห่วงจุ้ยจะพัดพาพลังชีเข้ามาภายในบ้านฉะนั้นการจัดการห่วงจุ้ยก็คือการจัดการพลังชีในบ้านให้ลมเกิดการหมุนเวียนในทิศทางที่ดีตามองศาของประตูและหน้าต่างถ้าจัดห่วงจุ้ยได้ถูกต้องตามตำราบอกว่าอยู่1ปีก็รวย10เท่าในทางกลับกันถ้าพลังชีไม่ดีอยู่1ปีก็อาจจะทน10เท่าก็อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่ต้องระวังเวลาจัดห่วงจุ้ยบ้านคือมุมของทางสามแพร่งหรือเหลี่ยมเสาของบ้านห้ามมีมุมแหลมๆพุ่งเข้ามาในบ้านเด็ดขาดและต้องระวังประตูที่เปิดเข้าตัวบ้านไม่ใช่ประตูรั้วเพราะประตูรั้วมีผลกับห่วงจุ้ยน้อยมากแนะนำว่าในวันที่อากาศดีควรเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ให้ลมหมุนเวียนเข้ามาหรือเปิดหน้าต่างให้แสงแดดเข้ามาจะได้รับพลังชีที่ดีบ้านไหนที่มีประตูบ้าน2ประตูควรใช้ประตูหลักที่ใหญ่กว่าให้บ่อยๆเพราะตามหลักห่วงจุ้ยแล้วถือว่าประตูใหญ่เป็นทางเข้าของมังกร 2. เลขที่บ้านนั้นตามหลักห่วงจุ้ยแล้วเลขที่บ้านมีผลต่อห่วงจุ้ยน้อยมากการจัดห่วงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์ที่ต้องควบคุมพลังชีที่อยู่รอบตัวเราเป็นหลักฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือการจัดการกับพลังชีในบ้านของเราให้ได้ก่อนห่วงจุ้ยของบ้านที่ดีควรมีองค์ประกอบให้ครบทั้ง5ธาตุ 1. ธาตุน้ำในบ้านควรมีสีฟ้าสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุน้ำหรือตั้งน้ำพุเล็กๆที่มีความเคลื่อนไหวก็ช่วยเสริมห่วงจุ้ยที่ดี 2. ธาตุไม้ควรหาต้นไม้ประดับเล็กๆที่มีใบสีเขียวมาไว้ในบ้านหรือหากบ้านไหนมีพื้นบ้านที่เป็นพื้นไม้ก็ถือว่าใช้ได้ 3. ธาตุไฟสีส้มสีแดงและสีชมพูถือเป็นตัวแทนของธาตุไฟอาจจะใช้หมอนอิงโคมไฟหรือสิ่งของอื่นๆที่มีสีเหล่านี้มาประดับเอาไว้ 4. ธาตุดินให้เลือกใช้ผมเช็ดเท้าที่มีสีน้ำตาลหรือสิ่งของที่อยู่ในหมวดสีเอิร์ธโทนนำมาตกแต่งในบ้านก็ช่วยเสริมธาตุดินได้ 5. ธาตุโลหะอาจเป็นสิ่งของที่ทำจากโลหะทั้งหลายเช่นโต๊ะที่มีขาสแตนเลสหรือแจกันสีทองแวววาวก็ได้ถ้าบ้านไหนมีสิ่งของหรือการตกแต่งครบ5ธาตุแล้วก็ถือว่าบ้านนั้นมีห่วงจุ้ยที่ดีแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเสริมห่วงจุ้ยด้านอื่นๆหมอช้างกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง